สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเต้สุภจรกลิ่นสุวรรณครับรายงานตัวในรายการ English with You นี่คือรายการครับที่เราจะได้มีโอกาสมา rub shoulders with celebrities and influencers แม่ไม่ใช่มาถูไหลอะไรอย่างนี้นะครับหมายความว่าเอาไหลมาชวนกันมาถูกันมาใกล้ชิดกันนะครับแน่นอนที่สุดนะจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆนะครับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจรวมถึงเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวแต่ถึงเวลาจริงๆนะฮะก็ต้อง social distancing นิดนึงนะเว้นระยะห่างนิดนึงจะใกล้ชิดมากไม่ได้เพราะตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะฮะโอ้ทั้งโอมิครอนเนี่ยทำร้องโอ้ my god นะฮะตามๆไปเลยแต่แน่นอนที่สุดนะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นชายคนนึงที่น่าสนใจมากๆเลยครับเขาเป็นหนุ่มที่นิ่งมีความสุขุม chill relaxed สองคำนี้ผสมกันเป็น chillax ก็ได้เลยครับ chill กับ relax นะครับเป็นคนเย็นๆนิ่งๆ chillax ก็เอ้ยสบายๆอะไรประมาณนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับคุณปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนครับสวัสดีครับพี่ปาล์มครับสวัสดีครับคุณพี่ครับเอาต้องดีครับ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 เก้าอี้ครับสวัสดีครับโอ้พี่ประจุแล้วครับผมเป็นคนนิ่งๆเอาดีๆดีที่ไหนครับพี่เต้โอ้ปูพรมมาสักสูงเป็นไงช่วงนี้อัปเดตเรื่องราวชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ละคร15รายการ8ครับโอ้โหทั้งหมด15วันต่อเดือน8วันต่อเดือนอ๋อละคร15ฉากครับรายการ8นาทีเขาก็ไล่กลับบ้านแล้วฮะนั่นมันตัวประกอบแล้วไม่ใช่แล้วครับผมอันนี้เราก็จะมีอีก2รายการคือบางกอกกระซิบแล้วก็โอละหมาดจานใหม่ครับโอเคใช่กระซิบกระซิบก็ถูกต้องครับนั่นเลยกระซิบกระซิบแล้วก็จะฝากอะไรถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ข้างบ้านก็ตอนนี้นะฮะเราสองคนก็แยกทางกันแล้วครับพี่เพราะว่าแฟนไปซื้อชาไข่มุกส่วนผมไปซื้อกาแฟคนเราเนี่ยจะใจสั่นมากที่สุดตอนนั้นใจสั่นมากเมื่อตอนเปิดเพลงครับมันก็จะเต้นมันก็จะสั่นตึกพี่ก็ไม่ห้ามผมเลยอะไรเลยน้ำลายผมเลยไม่ใช่ถ้าว่าใจสั่นมากที่สุดในเวลากินกาแฟอ้าวทำไมครับทำให้แบบเรียกว่าใจสั่นน่ะเขาเรียกว่าตื่นมีคาเฟอีน you're alert and up and running all the time up and running นะครับก็คือเรียกว่ากำลังเข้าสู่โหมดการทำงานลื่นไหลอะไรประมาณนี้ alert ตื่นตัวตลอดเวลาแบบนี้นะครับนี่พูดถึงกาแฟแล้วน้องปามรู้แบบว่าจริงๆแล้วกาแฟเนี่ยเขาถือว่าเป็น commodity commodity เนี่ยแปลว่าสินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนครับครับเป็น commodity ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดอันดับ2ของโลกรองแค่น้ำมันนะเว้ยพูดถึงกาแฟแล้วนะน้องปามน่าจะเปรี้ยวปากสักนิดนึงนิดนึงครับใจเย็นๆโอ้กินแล้วง่วงยังไงเนี่ยโอ้โหนั่นก็ไวเกินไวไปนะพี่ไวไปนะฮะเขาบอกความรักเหมือนกาแฟยังไงฮะเขาบอกว่าเหมือนตรงที่ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันทำให้ใจสั่นแต่หลังๆเนี่ยทำให้ตาสว่างมันเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งปัจจุบันเนี่ยกาแฟเนี่ยเป็นเหมือนแล้วว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วครับผมนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องการมากๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งน้องปาล์มทราบหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเวลาทำกาแฟเนี่ยมันจะเริ่มจากการมี coffee plant ครับผมเสร็จแล้วกลายเป็นออกมาเขาเรียกว่า coffee bean หรือ coffee fruit ก็ได้สิ่งนึงที่มันจะเป็นผลพวงจากกาแฟเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า coffee chaff ครับของที่เหลือออกมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเรียกว่า upcycle นะครับมา create value หรือมาสร้างมูลค่าได้ง่ายๆยังไงครับลองมองไปรอบๆนะครับ look around ลองมองไปรอบๆลองดูซิว่าในห้องนี้ในสตูดิโอน้อยๆของเราเนี่ยมีอะไรทำมาจากไอ้เจ้า coffee chaff ที่ว่าเนี่ยอย่าบอกนะทำเป็นเล่นไปนี่เลยที่เห็นอยู่นี่เลยครับโต๊ะเนี่ยนะฮะเนี่ยฝั่งนี้ก็ด้วยฝั่งนี้ด้วยนี่นี่แหละครับคือจริงๆโต๊ะเก้าอี้นะครับที่เราเอามาโชว์เนี่ยคุณผู้ชมท่านผู้ชมครับครับผมนี่ผลิตโดยการนำเยื่อกาแฟที่เหลือทิ้งเนี่ยครับมาผลิตนะครับเรียกว่าเป็นคอฟฟี่ชาร์ฟที่เอามาอัพไซเคิลกันเลยทีเดียวเฟอร์นิเจอร์จากคอฟฟี่ชาร์ฟเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมเป็นไอเดียที่เกิดมาได้นะครับด้วยความร่วมมือของโครงการ Booster to Boost Something คือการผลักดันกระตุ้นทำให้มันแบบมีความแบบปี๊ดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมโครงการ Booster และสถาบันนวัตกรรมปตท.ครับที่ต้องการที่จะลดขยะและเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียที่เหลือทิ้งอย่างเช่นคอฟฟี่ชาร์ฟเป็นต้นเยี่ยมไปเลยครับพี่ใครใครป่วยครับพี่เยี่ยมก็ตอนนั้นฉีดอะไรเนี่ยพี่ไม่มีใครป่วยมาถึงเกิดภาษาเขียนเรียกว่า thumbs up แต่ถ้าเป็นของใครต้องมีดมาตัดนิ้วให้โอ้อย่างนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะฮะตัดแล้วยกนิ้วให้น้องปาว่าขายใหญ่อย่าง Amazon เนี่ยนะฮะแต่ละปีเนี่ยผลิตของเหลือที่เป็นของเสียจากการที่ลูกค้ามากินกาแฟในที่ coffee shop เนี่ยเยอะแค่ไหนมากน้อยโหเดายากมากเลยพี่เพราะมีหลายสาขามากเลย17ตันโอ้โห17ตันต่อปีนะครับผมคือจริงๆ coffee shop ที่เหลือจำนวนมากขนาดนี้ครับได้ถูกนำผสมกับพลาสติกนะครับเรียกว่าเป็น compound นะ compound คือเป็นองค์ประกอบมาผสมกันเนี่ยแล้วนำ compound ที่ได้เนี่ยไปขึ้นรูปนะครับด้วยเครื่องจักรเนี่ยทำเป็นเค้าของเครื่องใช้ที่ได้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งโชคดีมากที่ทางปตท.เนี่ยเขาไปมีพาร์ทเนอร์ที่
กว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยในการทำเฟอร์นิเจอร์คือฮูกนะฮะ HOOG เนี่ยฮูกเนี่ยครับเขาเก่งมากซึ่งถือว่าโชคดีมากๆเลยครับผมน้องปางสนใจอยากจะลองมีไว้ครอบครองสักอันสองอันไหมก็ดีนะฮะเพราะตอนนี้ผมอยู่คอนโดชอบอะไรที่มันแบบกระทัดรัดเล็กๆอยากได้แบบอะไรที่มีกิมมิคที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาอ๋อมีบ้านเล็กบ้านน้อยบางงั้นครับผมสองบ้านบ้านเดียวก็พอแล้ว สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะมันอยู่ที่ว่านวัตกรรมนะ innovation นะฮะมาจาก imagination ก็คือจินตนาการและสำคัญที่สุดคือ implementation คือเอาไปประยุกต์ใช้แล้วมันจะเกิดสิ่งดีให้กับโลกใบนี้เช่นเดียวกับทุกๆเอพิโซดนะครับของ English with you เนี่ยเราต้องให้แขกรับเชิญมาเล่นเกมกับเราเกมอะไรครับพี่น้องปาพร้อมยังล่ะผมชอบมากพร้อมมากถ้าพร้อมแล้วเกมออนช่วงเกมออนในวันนี้นะฮะดูจากอุปกรณ์แล้วนะครับบอกเลยว่างานนี้ต้องมีการชั่งครับคืออย่าบอกนะฮะว่าคืออยู่ตรงนี้ไม่ใช่ครับอันนี้มันคือบีทส์ครับไม่ใช่นั่นมันบีทส์อ๋อบีทส์ beat บีทเนี่ยมันมีหลายความหมายยังไงบ้างครับแปลว่าจังหวะก็ได้จังหวะบีทบล็อกก็ได้วันนี้วันดีเราไปกินบะหมี่บาราพูวันนี้วันซวยเราไปกินกล้วยกันให้เธอดูอะไรมาเนี้ยโอเคเราก็ไม่เบรกกันเลยนะพี่นะไปด้วยกันได้สิ่งเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นบีด B E A D บีดรูปปัดเนี้ยสิ่งที่จะทำก็คือว่านะครับเรามีตาช่างอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะให้ตัวเลขมาทั้งผมกับน้องปาล์มเนี่ยจะต้องมีการผสมทั้งสองอย่างนะครับทั้งสีน้ำตาลและสีขาวมากน้อยแค่ไหนแล้วต่อแล้วเลยแล้วใครที่ใกล้เคียงนะครับกับตัวเลขที่ทางทีมงานกำหนดมาเนี่ยคนนั้นชนะไอ้คนแพ้เนี่ยมีบทลงโทษไหมพี่แน่นอนว่าเลยถ้าจะเล่นแล้วไม่มีบทลงโทษนี่เล่นรอตำรวจเหรอโง่หลักกลัวโดงจังเลยครับโอเคตัวเลขแรกทีมงานครับ22กรัม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 นะลองดูนะฮะลองดูของผมแค่นี้ครับเฮ้ยผมว่าผมแม่น53 54เนี่ยคือน้ำหนักของคอนเทนเนอร์หรือจะเรียกว่าบีเกอร์ก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นสีแรกทำคือสิ่งนี้ลบไปแล้ว53กับ54กรัมเนี่ยที่เหลือใครใกล้เคียง22สุดชนะโอเคครับ You ready? I'm ready Let's do it ปาง1 2ปั๊บของผม8ของผม0ของพี่ปาล์ม0แปลว่าใส่น้อยไปนิดนึงจนถ้ามันไม่ขึ้นแม้กระทั่งกรัมนึงเอางี้ให้โอกาสครั้งที่2นะฮะได้เอาออกมาแล้วเจอกันที่22นะงั้นเพิ่มเลยพร้อมนะพร้อมครับหนึ่งสองปั๊มนี่ของผม20ของน้องปาล์ม3กรัมครับอ๋ออันนี้คือน้ำหนักช่างเป็นกรัมเหรอฮะนึกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นตันมั้งตันอ่ะอยู่แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้ผมชนะบทลงโทษของเราเป็นอย่างนี้ฮะเรามีกาแฟอยู่3แก้วของน้องปาล์มครับต้องไม่ใช่กาแฟธรรมดาเลยกาแฟธรรมดาดิแต่ก่อนอื่นนะบอกกันเลย kids don't do this at home น้องๆ นะฮะอย่าไปทำที่บ้านอย่าไปเล่นแบบนะครับให้ผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับว่าจะผสมอะไรโดยกาแฟเพราะของเราเนี่ยตอนนี้ดูไม่ออกหรอกว่าอะไรผสมอะไรนะครับแต่มีอยู่แก้วนึงนะครับเป็นกาแฟใส่วาซาบิเผื่อว่าช่วยแบบไอ้ฆ่าพยาธิลำไส้ได้อ๋อแสดงว่าอีก2แก้วก็เป็นกาแฟปกติใช่อีก2แก้วนะครับกาแฟนึงนะฮะเป็นกาแฟใส่มะนาวอ้าวทีแรกทีมงานจะเอาน้ำส้มสายชูแล้วเป็นไก่ก็เลยเป็นมะนาวอันสุดท้ายครับผสมน้ำปลาฟิชซอสฟิชซอสโอ้ถ้ากินไปผมเจอน้ำปลาที่ผมต้องเป็นโรคไตแน่เลยไตอะไรฮะไตหาหัวจามตามหัวใจประมาณนั้นอ้าวเลือกเลยครับแก้วนี้แล้วกันแก้วนี้อ้าวนะครับผมจะเซอร์ไพรส์ตัวเองโดยการจะแบบกั้นหายใจกินนะเพราะถ้าผมหายใจปุ๊บผมจะรู้เลยว่ามันเป็นอะไรโอเคเอาผมกั้นหายใจก่อนนะพี่เอาเลยหนึ่งสองฮึบโอ้ my god ปีเลยพี่เกมเข้มทีมงานขอน้ำหน่อยได้โดนน้ำปลาเต็มๆเดี๋ยวทีมงานขอน้ำไม่ขอน้ำเห็นไหมดีไหมมารายการนี้นอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับได้ไอเดียนวัตกรรมดีๆจากทางปตท.แล้วยังได้กินกาแฟรสน้ำปลาด้วยเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปกินที่ไหนเป็นครั้งท้ายด้วยยังไงวันนี้สนุกมากขอบคุณน้องปามากนะครับขอบคุณครับครับและก่อนจากกันในวันนี้แน่นอนที่สุดนะฮะจะต้องมีโค้ดนะครับจากเรียกว่ากูรูผู้รู้แต่รอบนี้เนี่ยมาในรูปแบบของพิธีกรรายการครับผมก็คือเป็นโค้ดของเดวิดเลตเตอร์แมนนะครับเดวิดเลตเตอร์แมนเนี่ยเป็นพิธีกรรายการ Late Show with David Letterman นะเป็นพิธีกรชาวอเมริกันที่โด่งดังมากๆเลยนะฮะไปถามเขาบอกว่าเอ๊ะปกติเนี่ยพี่กินกาแฟวันละกี่แก้ว How many cups of coffee do you drink every day เขาตอบงี้ครับน้องปานเขาบอกว่า way too much coffee if it wasn't for the coffee I'd have no identifiable personality whatsoever ค่อยๆแปล way too much coffee เยอะเยอะเยอะมากเยอะเวอร์แต่ if it wasn't for the coffee ถ้าไม่ใช่เพราะดื่มกาแฟนะ I'd have no identifiable personality whatsoever ฉันก็คงจะไม่มี personality คือบุคลิกนะฮะที่ identifiable สามารถที่จะระบุได้
ฮะว่าโอ้คนนี้คือเดวิดเลตเตอร์แมนเองเพราะถ้าไม่ดื่มเลยเขาจะแบบต้องดื่มเพื่อให้มันดีด whatsoever อย่างไรก็ดีจะไม่มีทางรู้เลยว่านี่เป็นใครถ้าเขาไม่ดื่มกาแฟทำงานไม่ได้ซึ่งเราก็เดินทางมาถึง English with you เนี่ยเอพิโซดสุดท้ายแล้วอันนี้ผมเป็นตัวปิดเลยเหรอเนี่ยปิดเลยครับทำมาดีๆพอน้องปามาเจ๊งเจ๊งเจ๊งถ้าเกิดเอาน้องปาไปหุ้นบริษัทที่ต้องมีแบบบริษัทตั้งหวังเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับล้อเล่นซึ่งยังไงนะฮะสำหรับรายการดีๆอย่าง English with you เนี่ยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างบริษัทปตท.ครับที่ทำให้รายการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวนะครับได้เข้าใจเรื่องราวดีๆนะฮะเกี่ยวกับ innovation นวัตกรรมแล้วก็ความสร้างสรรค์นะครับที่เกิดจากบริษัทที่เรียกว่าเป็นที่สุดความภาคภูมิใจของคนไทยจริงครับผมนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมนะฮะจะชื่นชอบนะครับในสิ่งที่เรานำเสนอและถ้าอยากจะติดตามย้อนหลัง Facebook Fanpage นะครับ YouTube Channel แล้วก็เว็บไซต์ของทาง Post Today รวมถึงนะครับอยากจะให้รอติดตามกันนะครับว่าทาง Post Today เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรดีๆสนุกแบบมีเนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้เนี่ยมานำเสนออีกยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อร่อยมากSubscribe ครับผม Subscribe อย่างนี้นะครับโอเคสำหรับเรา2คนก็คงจะหมดเวลาเท่านี้นะครับวัวอย่าพึ่งม้าอย่าพึ่งทำไมครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับเอาดื่มต่อเร็วเขาว่าคอแข็งเล่าค่ะอยากไม่จบ